หนูจ่ายรวมทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะไปเถอะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ธนาคารอะไรนะธนาคารสีเขียวไงคะอันเนี้ยมันเป็นธนาคารสีม่วงเปลี่ยนธนาคารเหรอบิวก็ให้เจ๊เขาดูหน่อยสิว่ามันถูกไหมเธอทำสลิปปลอมมาหลอกฉันใช่ไหมเนี่ยกดเงินสดมาเลยวันนี้เที่ยงเนี้ยพี่ไม่มีเงินจ่ายค่าข้าวเลยอ่ะน้องเมย์พอจะมีพี่ยืมไหมอ่ะไม่มีเงินสดก็จ่ายได้นะพี่ตาลเดี๋ยวนี้ร้านเจ๊เขามีให้สแกนจ่ายแล้วนะจริงดิน้องเมย์ปูเดี๋ยวนี้ร้านเจ๊เขาดีจังแค่มีโทรศัพท์อ่ะก็สแกนจ่ายได้แล้วร้านข้าวหน้าบริษัทเหรอน้องเมย์ที่มีสแกนจ่ายแล้วอ่ะใช่ค่ะร้านเจ๊เดือนไงคะหรอดีจังเลยเนาะเที่ยงแล้วเราไปกินข้าวกันเถอะทุกคนพี่หิวแล้วไปพี่วิวไปกันเถอะไปอุ้ยพี่ตาลเราดูไม่มีคนเลยอ่ะนี่ไปไหมแต่คนเยอะเจ๊สั่งข้าวหน่อยค่ะได้จ้าวันนี้กินอะไรดีกินกะเพราเหมือนกันไหมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาให้เจ๊เขาผัดอ่ะก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วเมย์ล่ะโอเคค่ะเอากะเพราหมูสับค่ะ3จานเลยค่ะเจ๊ได้จ้านั่งรอเลยนะจ้าเจ๊คะเดี๋ยวนี้มีสแกนจ่ายแล้วหรอคะเนี่ยใช่จ้าต้องทำสมัยหน่อยไม่ได้เลยนะเนี่ยพอดีลูกค้าถามบ่อยอ่ะเขาไม่ค่อยพกเงินสดมาเจ๊เลยจัดให้เขาสักหน่อยนึงดีเลยนะคะเจ๊ไม่ให้สแกนด้วยนี่วันนี้กะเพราน่ากินจริงๆแป๊บนึงนะจ๊ะสาวๆเสร็จแล้วจ้าหอมจังเลยเจ๊ได้หรือยังคะเนี่ยแป๊บหนึ่งจ้าเสร็จแล้วเนี่ยดีนะเนี่ยที่พวกเราสั่งพร้อมกันได้แหละเนี่ยโหสงสัยพี่ตาจะหิวมากแล้วเนี่ยใช่น้องเมย์พี่หิวมากเลยอ่ะพี่ไม่ได้กินข้าวเช้ามาได้เลยจ้าสาวๆขอบคุณค่ะเจ๊นี่จ่ายจานหนึ่งกินให้อร่อยนะจ๊ะค่ะอร่อยมากเลยอะค่ะเจ๊ถ้าอร่อยอะวันหลังก็มาอุดหนุนเจ๊อีกนะวันนี้หนูขอสแกนนะคะเจ๊จ้าสแกนตรงนี้ได้เลยนะคนละ50 บาทนี่ด้วยอ่ะนี่สแกนแล้วนะคะเจ๊จ้าขอบใจน้องเมย์จ้าของหนูค่ะจ้าไว้มาอุดหนุนเจ๊ใหม่นะได้เลยค่ะเจ๊เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะคะไปเถอะพี่ตาลได้เวลาเข้างานแล้วน้องเมย์วันเนี้ยเราไปกินข้าวร้านเจ๊เดินเหมือนเมื่อวานนะพี่อยากกินกะเพราอีกอะเมย์ก็อยากกินเมื่อวานอร่อยมากเลยอะพี่ตาลเดี๋ยวนะทุกคนเดี๋ยวมื้อเนี้ยวิวเป็นคนเลี้ยงเองจะเลี้ยงเนื่องในโอกาสอะไรเนี่ยจะบอกว่าถูกหวยก็ไม่น่าใช่นะเพราะอีกตั้งหลายวันกว่าหวยจะออกจริงด้วยพี่บิวไปรวยอะไรมาคะเนี่ยเอานะก็ฉันน่ะอยากจะเลี้ยงเอางั้นก็ได้น้องเมย์วันนี้ดมมีลาบปากไปกันเถอะไปค่ะไปพี่บิวไปล้างมือเร็วๆสวัสดีค่ะเจ๊เดือนวันนี้กินอะไรดีจ๊ะสาวๆเอากะเพราหมูเหมือนเมื่อวานเลยนะเจ๊เอาอร่อยนะขอเป๊ะๆแบบเมื่อวานเลยนะคะเจ๊เดือนอร่อยมากได้เลยจ้ะนั่งรอเลยหอมเลยกะเพราร้านเจ๊เดือนเนี่ยอร่อยเหมือนเดิมเลยเนาะจริงพี่ตาลอร่อยมากนะฟินมากอร่อยมากเลยนะฝีมือดีมากเลยอ่ะไม่ใช่เหมือนจานเมื่อวานเลยอ่ะเหมือนเป๊ะ อิ่มกันแล้วใช่ไหมไปสแกนจ่ายกันเถอะเดี๋ยวเข้างานสายเดี๋ยวนะก็บิวบอกว่าบิวจะจ่ายให้เดี๋ยวบิวเลี้ยงเองจะเลี้ยงจริงๆเหรอพี่บิวจริงสิน้องเมย์เดี๋ยวพี่ไปสแกนจ่ายให้ไปรวยมาจากไหนเนี่ยใจดีจังเลยจริงด้วยอารมณ์ไหนของเขาเนี่ยสแกนจ่ายนะคะเจเดือนนี่จ้าสแกนจ่ายได้เลยทั้งหมดเท่าไหร่คะหนูจ่ายรวมทั้งหมดเลยนะคะรวม3จานก็150จ้าโอนได้ไหมจ๊ะอ๋อโอนได้ค่ะพอดีเมื่อกี้กดผิดนี่ค่ะ150 บาทโอนเรียบร้อยแล้วนะคะไปเถอะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ธนาคารอะไรนะธนาคารสีเขียวไงคะสีเขียวหรอทำไมเป็นธนาคารนี้เธอสแกนตรงนี้หรือเปล่าก็สีเขียวไงคะเมื่อวานก็สแกนอันนี้ค่ะไหนเอามาดูหน่อยซิทำไมเป็นธนาคารนี้ได้เจ๊เปลี่ยนธนาคารแล้วนะอันเนี้ยมันเป็นธนาคารสีม่วงโอนเป็นสีเขียวได้ไงไหนเอามาดูหน่อยซิโอนไม่ผิดหรือเปล่าเปลี่ยนธนาคารเหรอไม่ผิดไม่ผิดถูกแล้วก็หนูสแกนไปให้แล้วไงคะบิวก็ให้เจ๊เขาดูหน่อยสิว่ามันถูกไหมใช่บัญชีนั้นอะโอนไม่ได้แล้วบาร์โค้ดก็คนละอันกันแล้วสแกนยังไงให้เข้าสีเขียวได้พี่บิวก็เอาให้เจ๊เขาดูสิเดี๋ยวเราก็สายเนี่ยต้องรีบกลับนะอ่ะนี่ไงเจ๊ไหนสีเขียวจริงด้วยงั้นเดี๋ยวเจ๊เช็คเงินเข้าก่อนนะไม่ใช่แล้วเงินไม่เข้าเลยถึงจะเป็นบัญชีเก่าก็เหอะนี่มันสลิปปลอมใช่ไหมเธอทำสลิปปลอมมาหลอกฉันใช่ไหมเนี่ยฉันเคยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะโดนกับตัวเองเปล่านะเจ๊หนูไม่ได้ทำนะเปล่าอะไรก็เนี่ยมันสลิปปลอมหรือจะให้ฉันไปแจ้งความเจ๊อย่าแจ้งความเลยนะคะคือหนูอยากลองทำดูบ้างอ่ะหนูไม่ได้ตั้งใจนะคะเจ๊บิวทำไมบิวทำแบบนี้อ่ะจะพาพวกเราอ่ะซวยไปด้วยเลยนะใช่พี่บิวทำไมทำแบบนี้อ่ะจะไปโกงเจ๊เขาทำไมไม่ต้องเลี้ยงพวกพี่ก็ได้นะถ้าจะทำแบบเนี้ยเดี๋ยวฉันจ่ายเงินให้นะคะเจ๊แต่เจ๊อย่าแจ้งความเลยนะคะไม่ให้แจ้งความเหรอเดี๋ยวเธอก็ไปทำกับคนอื่นอีกเอางี้จะได้เข็ดฉันจะปรับเธอ10 เท่าจากราคาค่าข้าวที่เธอโกงไปฮะ10 เท่าใช่10 เท่าถ้าฉันไม่ลงโทษเธอเดี๋ยวเธอก็ไปทำกับคนอื่นอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้วส่วนเงินที่ฉันปรับเธอฉันจะเอาไปทำบุญ10 เท่ามันไม่มากไปเหรอเจ๊หรือว่าเธอจะให้ฉันแจ้งความดี10 เท่าก็10 เท่าโอนแล้วนะคะเจ๊เข้าเรียบร้อยทีหลังอ่ะเธออย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกนะเธออาจจะไม่โชคดีแบบนี้ก็ได้เธออาจจะติดคุกกลับกันเถอะน้องเมย์กลับซวยแล้วใช่ค่ะนะคะหน้าเลยเราไม่ดูให้ดีก่อนว่าเขาเปลี่ยนบัญชีเกือบติดคุกแล้วไหมล่ะทีหลังไม่เอาละไอ้สลิปปลอมอะไรเนี่ย